สวัสดีครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องสำรองเจมินดี้ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมให้กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อช่องหลักมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Codefire Legend ในโหมด Battle Royale นะครับผมเพิ่งเปิดใหม่วันนี้นะครับวันที่15จริงๆเขาจะเปิดวันที่17หรือวันที่18ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับอันแรกทางด้านซ้ายมือคือโหมดเดี่ยวนะครับผมอันที่2คือทีม2คนอันที่3คือทีม4คนนะครับผมก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยข้างบนเป็นโหมดทีมแต่ล็อกไว้อยู่นะครับอันข้างล่างอ่ะเป็นโหมดห้องนะครับผมนี่ถ้าเราเพิ่มเพื่อนก็น่าจะเชิญเข้ามาเล่นในนี้ได้นะครับผม60คนอะไรประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างเด็ดแตกต่างจากเกมอื่นเลยนะที่สามารถสร้างห้องได้นั่นเองนะครับผมปกติก็จะมีแค่โหมดทีมอะไรแบบเนี้ยผมว่าที่มาสร้างห้องได้เพราะว่ามันเป็นเกม FPS มาก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มโหมดเดี่ยวดูนะครับสร้างห้องปล่อยไปนะครับแล้วก็ตอนเข้าเกมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่า IP ไทยตอนเข้าครั้งแรกมันจะเข้าไม่ได้นะแล้วก็พอเข้าเสร็จแล้วครั้งต่อไปก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมไอ้พวก VPN อะไรพวกนี้นะครับผมใช้แค่ล็อกอินครั้งเดียวนะครับผมประมาณนั้นเหมือนเรามุดไปลงทะเบียนประเทศเขาอะไรแบบประมาณนี้แหละแล้วก็พอลงทะเบียนได้ก็เล่นได้ตลอดนะครับผมใช้ IP ไทยเน็ตไทยเล่นได้ตลอดนะครับผมปิงก็อยู่ประมาณ100นิดๆนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะครับผมอันนี้ก็ของผมก็ขึ้นลงๆแล้วเน็ตหอมันก็เน่าอยู่ในล็อบบี้มันก็จะอยู่ในเครื่องบินเลยนะครับผมนี่อยู่ในเครื่องบินเลยส่วนมุมมองอะครับผมไม่แน่ใจตรงส่วนของมองเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราหมอแบบนี้มันจะเป็น GPS แต่เรานั่งแบบนี้จะเป็น FPS หรือเรายืนปกติมันจะเป็น FPS นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสามารถปรับมุมมองให้เป็น GPS ทั้งหมดได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับผมโอเคเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดเองผมก็ลองเข้าไปเทสแค่รอบ2รอบเองนะครับเขาเลื่อนเปิดมานะครับมีคนแจ้งมาจริงผมก็ลองที่17ที่18นี่แหละเกมนี้นะโอเคครับนี่แล้วก็ข้อแตกต่างจากเกมอื่นๆก็คือเกมเนี้ยนี่ครับปกติเกมอื่นมันจะแบบให้เห็นตัวเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วก็เลือกจุดลงเกมนี้ไม่ใช่ครับเปิดประตูเครื่องบินรอเลยอยากโดดลงตรงไหนกระโดดครับนี่ก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้เครื่องบินบินทางไหนอยู่แล้วก็มันจะบินจากตรงนี้ไปถึงตรงไหนก็มีล่มมาเกมอื่นใช้ล่มใช่ไหมใช้ล่มชุบชีใช่ไหมอันนี้ไม่ครับผมโดดแล้วอยากไปไหนก็ไปครับผมเจ๋งภาพสวยด้วยผมคิดว่าน่าจะเล่นกันได้เยอะนะเกมนี้ถ้าใครเครื่องใครเล่น Codefire Legend ได้นะครับผมแล้วก็สูงสุดที่ผมเห็นนะรองรับนะผมว่าน่าจะ60คนผมไม่แน่ใจว่ามีมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับผมก็ส่วนใหญ่ที่เล่นก็มี50กว่าคนก็60คนอะไรประมาณนี้นะครับผมของใครเน็ตดีๆหน่อยก็ปิงน้อยนะครับนี่ลองมาแล้วปั๊บนี่ครับผมเป็นมุมมอง FPS โอ้ยขออภัยด้วยนะครับผมมีเสียงองเสียงไอ้ก็มันจะเป็น TPS ตอนหมอบนะครับผมมันจะมีตัวละครไอ้ตัวละครวาร์ปด้วยนะครับเพราะว่าปิงผมสูงมันยังเขียวอยู่ก็จริงนะเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเทสแรกๆเมื่อตอนแบบตอนบ่ายๆนะไอ้นี่เองอะไรนะปิงมันแบบประมาณแค่ไม่ถึง100นะครับต่ำมากตอนนี้เน็ตผมเริ่มแย่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างเกมนี้อย่างที่บอกนะครับผมใครได้สนายโคตรดีเลยนะพยาบาลสามารถเก็บได้มากกว่า1อันนะครับบอกเลยแล้วก็ยังไงล่ะเพราะว่าพยาบาลกล่องนึงมันเพิ่มเลือดได้น้อยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับผมบอกเลยกันทีเดียวบอกกันเลยเชผมหาสนายนะผมอยากได้สนายนะครับผมแล้วก็ในแผนที่อ่ะมันจะมีเกี่ยวกับพายุเข้ามานะครับผมเกมอื่นมันจะเป็นพวกระเบิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นพายุนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเข้าไปแล้วมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ตรงนั้นอ่ะมันมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนเหมือนระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับพอดีก็ยังไม่เจออะไรมากมายเชียร์ไปครับตอนนี้เหลือ52คนนะครับนะเนี่ยถ้าในสไนเปอร์ขึ้นไปแอบข้างบนเนี่ยโคตรเด็ดเลยครับผมเพราะว่าครั้งแรกที่เทสมาก็ชนะเพราะว่าสไนเปอร์นี่แหละขอโมนิดนึงนะครับแล้วใครอยากหาเพื่อนเล่นเกมก็เข้ามาในกลุ่ม Facebook ได้นะครับผมก็เขาชวนกันเล่นเกมนะผมก็สร้างให้เพราะว่าเห็นมีปัญหาอยากจะชวนคนเล่นเกมกันเยอะนะครับผมนี่เกมนี้ปืนมันก็สวยๆตาม
โอเคน็อกไปหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งครับผมจัดไปครับผมของครบแน่เลยนี่ของเยอะโหอยู่ข้างบนข้างล่างตัวหนึ่งนะครับผมข้างบนตัวหนึ่งโอเคดูดิยังไงยังไงโหข้างบนคนหนึ่งครับผมข้างบนมาเอายังไงเนี่ยมันจะเอายังไงเอายังไงครับผมมาแล้วบีบแล้วบีบแล้วโอ้ยวงบีบแล้วผมยิงผมไม่ตายใช่ไหมยิงผมไม่ตายใช่ไหมทำไมพี่ยิงผมไม่ตายโอเคครับผมไปครับพยาบาลเพิ่มเลือดแค่แบบมันมดกัดอะผมเพิ่มโคตรน้อยอะผมบอกเลยนะคือพยายามหาเยอะๆนะครับผมพยาบาลมีแจกเยอะอยู่แล้วเชยหาที่แอบก่อนโอ้ว่ายน้ำแอร์ดรอปตกตรงนู้นนะครับผมเห็นไหมครับที่สีแดงๆทางขวามือบนนั่นคือแอร์ดรอปใช่หรือไม่น่าจะใช่นะครับผมพูดเองเองคนเดียวเนาะผิดถูกก็อย่าด่าผมนะครับผมโอเคเห็นคนแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นผมหรือเปล่าเขาอยู่ในพงหญ้าเนี่ยถ้าเป็นสไนเปอร์มันจะดีกว่านะครับเป็นแบบนี้มันยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่โดนก็แบบน้อยครับผมเพราะว่ามันไกลโอเคเก็บได้3แล้วนะครับผมก็เหลืออีกคนเดียวเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับตอนนี้วิ่งเข้าวงก่อนนะเพื่อความอยู่รอดของผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วโอเคครับผมได้ที่1เฮ้ผมบอกแล้วว่ามันเล่นง่ายนะครับผมขนาดฝีมือแบบพื้นฐานหรือว่าฝีมือแบบกากๆแบบผมยังเล่นได้ที่1เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูว่าได้ที่1จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าผมตายเดี๋ยวไปดูกันนะมันจะมีสรุปบอกนะครับผมโอเคนี่ครับผมได้ที่1อีกแล้วนะครับผมก็เล่นมา3ครั้งก็ได้ที่1 2ครั้งก็ถือว่าโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ VPN สำหรับเข้าเกมของ Codefy Legend Battle Royale นะครับเพราะว่ามันต้องใช้แล้วก็ตัวของ Codefy Legend มันจะใช้ล็อกอินแค่2ตัวนะครับผมที่ใช้ได้ก็คือ QQ กับ WeChat นะครับก็ WeChat ก็โหลดใน Play Store เลยนะครับผมสมัครไม่ยากนะใช้เบอร์โทรเราแล้วรับ SMS นะครับผมโอเค VPN ผมแนะนำ2ตัวนะครับตัวนี้ File VPN นะครับผมหรือ Express VPN นะครับผมแนะนำของ Express VPN ก่อนแล้วกันนะครับผมเข้ามาครั้งแรกอ่ะครับผมมันจะมีเกี่ยวกับฟรีไอ้ trial นะครับผมให้ทดลองใช้ก็ใส่อีเมลมั่วไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้มันเข้ามาได้ฟรี trial มันจะอยู่ปุ่มซ้ายมือนะครับผมแล้วก็เลือก location นะครับผมก็เลือกฮ่องกงก็ได้นะครับผมก็สมมุติเลือกตรงนี้ผมเลือกฮ่องกงปุ๊บก็รอมัน connecting นะครับแป๊บนึงฮะโอเค VPN is on อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็เข้าเกมไปแล้วก็ให้ตัวเกมมันเชื่อมต่อกับไอ้นี่อะไรนะ WeChat หรือ QQ นะครับผมก็พอเข้าไปในเกมได้แล้วก็ค่อยมาปิด VPN นะครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าใช้ครั้งแรกครั้งเดียวโอเคส่วนใครที่ใช้ตัวนี้ไม่ได้ก็มีอีกตัวนะผมแนะนำไป2ตัวเลยแล้วกัน File VPN นะครับผม File VPN ก็ถ้าสมมุติว่าเรา register หรือว่าสมัครกับเขาก็จะใช้ได้14วันนะครับผมแต่จริงๆก็โหลดมาแล้วก็กดใช้งานเลยก็ได้นะครับผมให้กดปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็เลือกประเทศจีนมันเสียเงินนะครับผมใกล้จีนก็ฮ่องกงนะครับผม
แต่ตอนนี้เหมือนจะใช้ไปหมดแล้วนะครับคือตอนแรกมันจะมีฟรีอยู่นะครับนี่อยู่ข้างบนเนี่ยโอ้ตาลายฮะโอเคเนี่ยอันไหนก็ได้นะที่ปิงน้อยๆนะครับผมก็เช่นกันกดไปนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับตรงกลางให้มันคอนเน็กต์เนี่ยครับมันจะคอนเน็กติ้งนะครับผมโอเคขึ้นคอนเน็กเต็ดอะไรประมาณเนี้ยขึ้นเป็นสีเขียวๆอ่ะข้างล่างอ่ะคือโอเคคอนเน็กติดแล้วก็ให้เข้าคอร์ดไฟเลเจนด์นะครับผมเหมือนเดิมให้เชื่อมต่อ WeChat หรือว่า QQ VPN 2ตัวนี้ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับผมก็ลองใช้กันดูนะครับผมมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยในกลุ่มที่ผมสร้างไว้แล้วกันนะครับผมเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆเขาช่วยกันนะครับผมโอเคนั้นสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ